อ๋อครับพีรพัฒน์มาครับโอเคค่ะพีรพัฒน์มาทันนะคะวันนี้ยังไม่ได้เช็คชื่อมางั้นขอเริ่มเช็คชื่อเลยละกันวันนี้วันที่ครับจ้าสิครบับเช็คชื่อผมนะครับผมไปห้องน้ำครับได้ค่ะเจด้าค่ะเจด้าไม่อยู่เคนค่ะมาครับโอเคปามี่ค่ะปามหนึ่งสองสามรีมค่ะมาครับโอเคโฟโต้ค่ะมาครับโอเคแมนค่ะมาโอเคบีมค่ะมาค่ะโอเคแคทค่ะมาค่ะโอเคปุ๊บปั๊บค่ะมาครับโอเคนัทค่ะนัทอยู่ไม่เอ่ยนัทหนึ่งสองสามมิวค่ะมาค่ะโอเคแบงค์ค่ะแบงค์ไม่อยู่นะห้องสองถิงค่ะถิงมาค่ะโอเคแอลค่ะเรายังไม่มาเมเปิ้ลค่ะมาค่ะโอเคห้องสามวาริสค่ะมาครับโอเคเซฟค่ะเซฟหายไปแล้วเคลลี่ค่ะมาครับโอเคแฟรงค์ค่ะแฟรงค์เข้ามาหรือยังแฟรงค์ยังนะโมค่ะมาแล้วครับโอเคเอ็นมาครับโอเคใช่ค่ะใช่ยังเข้าตูไปห้องน้ำบุ๊คค่ะมาครับโอเคอ่ะนะคะทบทวนพรุ่งเราสอบของครูไหนนะคะพื้นฐานอ่ะตามมาไม่พรุ่งนี้ก็วันพุธนี่แหละพอทั้งพื้นฐานเพิ่มเติมถูกต้องไหมคะพื้นฐานน่าจะก่อนไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้คาบแรกเลยหรือเปล่าอ่ะตามอันดับแรกนะคะขอชี้แจงนิดนึงจากเหตุการณ์ประสบการณ์การสอบของพี่ม.6สอบผ่านมาแล้วนะคะก็คือช่วงก่อนหน้านี้เราสอบผ่านระบบ SD exam เนี่ยแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีปัญหาในตัวที่มันเป็นคล้ายๆสมการที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้เวลาเราเข้าระบบไปแล้วค่ะพรุ่งนี้ครูไม่ได้คุมสอบของเรานะคะครูคุมของน้องดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีข้อไหนที่มันเป็นปัญหาอย่าง SD exam เนี่ยบางคนโจทย์พิมพ์สมการไปครบทุกอย่างแล้วแต่พอไปขึ้นในอุปกรณ์การสอบของเราอย่างโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่องอย่างเงี้ยโจทย์มันหายไปแล้วก็โจทย์มันไม่ครบถ้านักเรียนเห็นอันไหนมันแปลกๆแล้วไม่แน่ใจเนี่ยให้ถามครูเลยนะคะถามในที่นี้ถ้าใช้โทรศัพท์มันแคปหน้าจอไม่ได้อยู่แล้วนะคะอาจจะถามเป็นพิมพ์มาเป็นคำพูดก็ได้เดี๋ยวครูไปเปิดดูให้ว่ามันเป็นข้อไหนแต่ถ้าใช้ในคอมอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วก็ถามมาที่กลุ่มเลยก็ได้เพื่อนจะได้รู้ด้วยหรือว่าทักมาที่ไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะจะได้ช่วยตอบให้เนาะอ่ะโอเคทีนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทบทวนให้แล้วก็จะโอเคค่ะนัดมาแล้วจะบอกแนวข้อสอบใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอของเราพื้นฐานเนี่ยมันเป็นแค่บทเดียวก็คือลำดับและอนุกรมกูไม่สามารถแยกได้ว่าออกอันไหนบ้างเพราะมันมีแค่ลำดับและอนุกรมนะคะมันก็จะรวมกันทั้งหมดเลยทั้งลำดับเลขลำดับเลขาอนุกรมเลขอนุกรมเลขานะคะตัวที่จะไม่ออกก็คือตัวซิกมาสมบัติของซิกมาต่างๆนั่นแหละค่ะซิกมาตัวนั้นไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสบายใจได้ถ้าสามารถคล่องสูตรที่ส่งคลิปครูมาได้แล้วเนี่ย4 5 6สูตรนั้นน่ะนักเรียนใช้เป็นไม่มีปัญหาเลยในข้อสอบนะคะข้อสอบไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากขนาดนั้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทบทวนลองแบบฝึกหัดอันนี้ยังไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องทำส่งมาเพียงแค่คิดตามไปด้วยแล้วการเอากระดาษอะไรมาทดก็ได้หรือบางข้อครูอาจจะให้พิมพ์ตอบมาณตอนนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะอ่ะขออนุญาตแชร์หน้าจอตอนนี้ทุกคนผ่านการเช็คชื่อหมดแล้วถูกต้องไหมมีใครเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะเดี๋ยวจะไม่กลับมาเช็คชื่อละมีชัยห้องสามก็จะขาดแค่แฟรงกับนโมเอ้ยไม่ใช่แฟรงกับเซฟนะคะนโมยังอยู่อยู่ห้องสองแอลยังไม่มาเนาะห้องหนึ่งแต่ห้องหนึ่งมีเจด้ากับแบงค์นะคะที่หายไปเพราะฉะนั้นที่เหลือมาครบแล้วขอเริ่มเลยละกันระหว่างที่ทำในแต่ละข้อค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนมีข้อสงสัยตัวไหนสามารถถามได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษเปล่าๆมีแค่โจทย์มาละวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ข้อที่1เลยข้อที่1โจทย์ตัวนี้เอามาทบทวนเฉยๆนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปใช้สุดได้
จากข้อที่1ตรงนี้เขาให้มาเป็นในรูปของ summation summation แล้วก็ก้อนนี้แล้วก็เป็น k เท่ากับ1ถึง50ถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดนะนักเรียนอ่าวแล้วทีนี้ไหนเมื่อกี้ครูบอกว่าซิกมาไม่ออกซิกมาตัวตรงนั้นเป็นสมบัติของพวกสมการพหุนามที่ยกกำลังนะคะที่ค้างไว้แต่ตรงนี้นักเรียนสังเกตดูว่า summation ความหมายของ summation มันคืออะไรความหมายของ summation มันคือผลรวมถูกต้องไหมคะมันคือเอาผลรวมของพวกเนี้ยมาบวกกันแต่ทีนี้มันจะเป็นผลรวมของค่าไหนบ้างโดยที่เขากำหนดมาว่าค่าเคมคือค่าที่1ถึง50หมายความว่าในแต่ละพจน์ตรงเนี้ยครูจะได้ทั้งหมด50พจน์ละที่เอามารวมกันการรวมกันของ50พจน์โดยที่แทนค่า k เป็น1ถึง50ไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็แทนไปเลยค่ะหาออกมาให้ได้ว่ามันอยู่ในลำดับหรืออนุกรมไหนทีนี้อันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกเราต้องทบทวนสูตรก่อนเริ่มจากลำดับเลขค่ะลำดับเลขคณิตสูตรคนส่งมาล่าสุดน่าจะเป็นปั๊บหรือเปล่าปั๊บอ่ะปั๊บคะลำดับเลขคณิตมีสูตรว่าไงนะคะลำดับเลขคณิต an เท่ากับลำดับใช่ไหมฮะใช่ค่ะ an เท่ากับ an เท่ากับn หนึ่งบวกวงเล็บn ลบหนึ่งลบดีครับอ่ะถูกต้องค่ะต่อไปลำดับเลขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสูตร an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบหนึ่งนะคะอนุกรมก็สลับกันไปอนุกรมเลขอนุกรมเลขาซึ่งสอดคล้องกับลำดับเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยละกันเดี๋ยวจะไม่ทันวันนี้มีประมาณ 4-5 ข้อนะคะจากข้อแรกที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันเป็นผลรวมของ50พจน์ดังนั้นนักเรียนต้องดูก่อนว่าการรวมกันของแพทเทิร์นตัวเลขพวกนี้มันเป็นลักษณะของลำดับหรืออนุกรมแบบไหนแน่นอนว่า summation มันก็ต้องเป็นอนุกรมอยู่ละเราก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันเป็นอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขานะคะถ้าข้อไหนครูพูดไวไปหรือว่าช้าไปนักเรียนบอกได้นะถ้าฟังไม่ทันหรือว่าต้องการให้มันเร็วกว่านั้นนะคะอ่ะตัวแรกเลยค่ะหาพจน์ที่1หาพจน์ที่1ถ้าครูแทน k เป็น1แล้วตัวด้านหลังตรงเนี้ยครูจะได้เท่าไหร่ทั้งหมดถ้าแทน k เป็น1มันจะกลายเป็นลบ1ที่ยกกำลัง1ก็ได้ลบ1อยู่ดีถูกไหมลบ1บวก1เหลือ0 0คูณ1มันก็ได้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้0อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อ1ขอเขียนตัวเลขไว้ก่อนจะได้รู้ว่าตัวถัดไปนักเรียนต้องไปเปลี่ยนณตำแหน่งไหนอันนี้นะคะที่ต้องเปลี่ยนให้ตามไปแต่ละพจน์เพราะฉะนั้นตัวแรกตัวนี้จะได้เป็น0นะคะแล้วพจน์ที่2ล่ะของตัวเลขที่เอามาบวกกันจะได้ค่าเท่าไหร่คะนโมเนี่ยเปลี่ยนจากสีส้มๆจาก1ให้กลายเป็น2แล้วตอนนี้มันจะได้เป็นลบ1ยกกำลัง2บวก1แล้วก็คูณ2เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นอะไรคะ0นะครับ0นะครับแทนเป็น2นะแทนจากตำแหน่งเนี้ยลบ1ยกกำลัง2ได้เป็นมีได้2เป็นฮะลบ1ยกกำลัง2ได้เป็นได้เป็นลบ1ลบ1ยกกำลัง2คือลบ1คูณกับลบ1ได้เท่าไหร่คะลบ1กับ2ก็ลบคูณลบได้กลายเป็นบวกบวกใช่เพราะฉะนั้นมันจะเป็น1 1ที่บวก1ก็กลายเป็น2ละ2ไปคูณกับตัวข้างนอก2มันก็ได้กลายออกมาเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นพจน์ที่2เป็น4ละดังนั้นก็หาต่ออย่างน้อยสัก 3-4 พจน์ก็ได้พจน์ที่3เหมือนเดิมค่ะพจน์ที่3ครูก็เปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้ให้กลายเป็น3ลบ1ยกกำลัง3มันได้ลบ1อยู่ละสุดท้ายแล้วข้างในตรงนี้ก็เหมือนเดิมกลายเป็น0คูณกับอะไรมันก็ได้เท่ากับ0นะคะพจน์ที่4อ่ะหาอีกสักคนนึงพจน์ที่4ยกกำลังตรงนี้อ่ะเป็นบวกข้างในตรงนี้กลายเป็น2ละ2คูณ4ได้กลายเป็น8นะคะพจน์ที่4จะเป็น8ตรงนี้วิธีทำตรงนี้นักเรียนไม่ต้องทำให้มันไปถึง50พจน์สุดท้ายนะคะเราหาตัวสุดท้ายมันเลยว่าพจน์ที่50มีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะระหว่างนี้ก็หาไปพจน์ที่50มันก็คือลบ1ยกกำลัง50ได้เป็นเลขชี้กำลังที่มันเป็นเลขคู่อะค่ะเวลายกกำลังเสร็จมันจะได้ค่าเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นตัวข้างในวงเล็บเนี่ยมันจะได้เป็น2อยู่ดีทั้งหมดเลยตัวที่มันเป็นยกกำลังคู่นะคะแล้วก็ไปคูณกับค่าตัวห้อยมันข้างล่าง
เนาะเพราะฉะนั้นยกกำลังตัวเนี้ยมันจะได้เป็น100ดังนั้นจากข้อเนี้ยที่เขาบอกว่าหาผลบวกของ50โพสต์ตรงเนี้ยเราเอามาเขียนใหม่มันจะอยู่ในรูปของ0บวก4บวก0บวก8บวกจุดๆไปจนถึง100อ่ะทีนี้ครูถามว่าแล้วเราควรจะใช้สูตรอนุกรมเลขหรือว่าเลขาดีคะจากตรงเนี้ยมันเป็น0บวก4บวก0บวก8ละเราควรจะใช้อนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขาดีลองดูสิอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขาถ้าเกิดว่าหาทั้งให้ครบทั้ง50โพสต์เลยเนี่ยตัวตรงกลางค่ะมันจะสลับกันไปเสมอ0แล้วก็มีค่าแล้วก็0มีค่าแล้วก็0ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยดังนั้นตัวเลขจริงๆที่เราเอามาบวกกันเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่4บวก8บวกอ่ะตัวถัดไปคูณแทนเลข5มันกลายเป็น0ใช่ไหมก็แทนเป็นเลข6 62ก็ได้12บวกไปเรื่อยๆจนถึง100อย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วมันก็คือการบวกกันของอนุกรมเลขนั่นเองเห็นไหมที่เพิ่มมันไปทีละ4นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการหาผลรวมตรงนี้เพียงแค่เขาลองใส่มาให้มันกลายเป็น0ตัวนี้ให้นักเรียนสับสนแค่นั้นแต่จริงๆเวลาเรามองเนี่ย0บวกกันไปยังไงอยู่ดีมันก็ไม่มีค่าอยู่แล้วถูกไหมคะบวกกันก็ต้อง0อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตัวเลขแค่ตัวที่มีค่านะดังนั้นก็ใช้สูตรอ่ะทีนี้การใช้สูตรครูขอถามเป็นสูตรละกันนะคะในการคำนวณเนี่ยคิดว่านักเรียนน่าจะคำนวณได้คล่องแล้วต่อมาถามสูตรอย่างที่บอกว่าข้อนี้เป็นอนุกรมเลขใช่ไหมสูตรอนุกรมเลขมีว่าไงคะอืมใช่ค่ะสูตรอนุกรมเลข SN เท่ากับอนุกรมเลขใช้เข้ามาหรือยังเออใช่1ใช่2ใช่3ใช่ยังอยู่ครับอ่ะมาค่ะอนุกรมเลขสูตรว่าSN เท่ากับ N ส่วน2วงเล็บ A1 บวก AN A1 บวก AN นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราแทนสูตรได้เลยไหมแทนสูตรได้เลยไหมได้หรือยังหรือว่าต้องหาอะไรก่อนดีจากตรงนี้สิ่งที่เรียนรู้ก็คือพจน์ที่1ถูกต้องไหมคะรู้แล้วมันเป็นอนุกรมเลขแน่นอนมันต้องมีผลต่างร่วมก็คือขวาลบซ้ายตรงนี้ได้ออกมาเป็น4ถูกต้องไหมตัว D เราได้เป็น4แล้วก็พจน์ที่ AN ของเราตรงนี้ได้ออกมาเป็น100ถ้าจากสูตรตัวที่เรายังไม่ทราบค่าก็คือค่า N นะคะซึ่งเราจะหาค่า N จากไหนในเมื่อรู้แล้วว่ามันคืออนุกรมเลขดังนั้นความสัมพันธ์มันจะสัมพันธ์กับลำดับเลขที่ถามเมื่อตอนต้นก็คือ A1 บวก N-1 คูณ Dนะคะ AN โพสต์สุดท้ายของเราคือ100เท่ากับ A1 ก็4บวกกับ N-1 คูณ D D ก็ N4 N-4 นะคะก็จะกลายเป็น100ที่หาร4ออกมาละ N ของเราก็เลยมีค่าเป็น25หลังจากนักเรียนได้ N เป็น25แล้วค่อยเอาทุกอย่างตรงนี้ไปแทนที่สูตรผลบวกอนุกรมตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นผลรวมของ25พจน์นั่นแหละที่มันมีค่าออกมานะคะ n เป็น25ส่วน2คูณกับ a1 คือ4แล้วก็บวกกับ an คือ100ก็จะได้เป็นคำตอบของข้อนี้ออกมานะคะอ่ะข้อนี้มีใครสงสัยไหมอันนี้คำตอบสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่การคำนวณเพราะฉะนั้นนักเรียนไปคิดต่อเองนะไม่มีใครสงสัยงั้นผ่านไปข้อต่อไปเลยนะคะต่อไปข้อที่2อ่ะข้อนี้เราจะเจอในแบบฝึกหัดค่อนข้างบ่อยถ้าเป็นในแบบฝึกหัดเนี่ยเราจะเจอลักษณะที่มันเป็นให้หาผลบวกของจำนวนต่อไปนี้ที่หารด้วย3และ5ลงตัวอย่างเงี้ยค่ะจำนวนทั้งหมดกำหนดเซตมาให้แล้วก็ดูว่ามันตัวไหนที่มันหารด้วย3และ5ลงตัวถ้าเกิดเจอลักษณะโจทย์ที่เป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้ขั้นแรกคือต้องทำยังไงดีอ่ะข้อนี้ให้เราอ่านโจทย์ก่อนโจทย์เขากำหนดเซต S มาให้กำหนดเซต S มาให้เป็นตั้งแต่101ไปจนถึง999นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้า A เนี่ยเท่ากับผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดในเซต S นะคะกำหนดค่า A เป็นผลบวกจำนวนคี่นะแล้วก็ B เนี่ยเท่ากับผลบวกของจำนวนคู่ทั้งหมดในเซต S แล้ว B ลบ A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
อ่ะวิธีการทำเราจะทำยังไงดีทำยังไงครูถึงจะได้ผลบวกของจำนวนคี่และผลบวกของจำนวนคู่แล้วถึงจะรู้ว่าจำนวน2จำนวนเนี้ยที่แทนด้วยตัว b กับ a เนี่ยมันลบกันแล้วมันมีค่าเท่าไหร่อ่ะไหนลองเสนอไอเดียมาสิคะมาใครเปิดไมค์ตอบเดี๋ยวครูจะบวกคะแนนให้ถูกผิดไม่ว่าแต่ให้แสดงความคิดเห็นมาค่ะว่าทำยังไงดีเราถึงจะได้คำตอบในข้อนี้หรือมีวิธีการคิดยังไงได้บ้างอ่ะลองดูก่อนลองดูมีใครมีไอเดียหรือยังคะตอนนี้มันเหมือนกับการเป็นตัวตัวนี้ค่ะให้มาในรูปของเซตอย่างเงี้ยหมายความว่ามันรวมกันตั้งแต่100ถึง101ถึง999เนี่ยรวมทั้งจำนวนคู่และจำนวนคี่ถูกต้องไหมคะอันดับแรกสิ่งที่เขาต้องการคือผลบวกของจำนวนคี่อันที่2คือผลบวกของจำนวนคู่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหา S ของจำนวนคี่มาแล้วก็ผลบวกของจำนวนคู่แต่การที่เราจะหาผลบวกมาได้ตรงนี้อันนี้คืออนุกรมถูกไหมคะอนุกรมมันก็เกิดมาจากผลรวมของอะไรเอ่ยลำดับดังนั้นเรารู้หรือยังว่าลำดับตัวเนี้ยลำดับของจำนวนคี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือมันอยู่ในรูปของลำดับเลขหรือลำดับเลขาเพราะฉะนั้นขั้นแรกที่เราต้องทำคือนักเรียนต้องเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของลำดับให้ได้ก่อนเอาตัวแรกก่อนครูหาเป็นจำนวนคี่ก่อนละกันนะคะจำนวนคี่ตัวแรกเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่101ถูกไหมเริ่มต้นที่101นะคะแล้วก็ไปที่103105ไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายที่เป็นจำนวนที่ในเซตนี้คือตัวเลขเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ย999ต้องเป็น999นะคะทีนี้ครูถามว่าพอเขียนออกมาเป็นลำดับตัวนี้ได้ละที่มันเป็นจำนวนที่ดังนั้นเราสามารถหาผลบวกได้แล้วแต่ทีนี้มันเป็นผลบวกของอนุกรมที่เรียกว่าอนุกรมเลขหรือว่าเลขาดีที่มันจะสามารถทำให้เรารู้สูตรลัดเราใช้ได้เร็วมันเป็นเลขหรือเลขาแล้วตอนนี้ติ๊กต๊อกนักเรียนต้องแยกละเลขหรือเลขาคะเราถึงจะเลือกสูตรได้เนี่ย101 103 105เลขหรือเลขาคะทุกคนอุ้ยมีตั้ง20คน19คนเร็วช่วยครูตอบหน่อยเป็นเลขค่ะอ่ะเป็นอนุกรมเลขต้องบวกคะแนนเพิ่มให้ผิงแล้วนะคะผิงเป็นผู้ช่วยของครูนะไม่งั้นครูถามตอบเองคนเดียวหมดเลยนะเนี่ยนะคะอ่ะเป็นอนุกรมเลขนะคะเพราะว่าตรงนี้ลบขวาลบซ้ายเห็นไหมหรือว่าความต่างมันเพิ่มขึ้นแบบบวกเพิ่มไปทีละเท่าๆกันนะคะเพิ่มเนี่ยจาก1ไป3ก็เพิ่มไป2นะ3ไป5ก็ไป2เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตัวตรงเนี้ยเราหาผลบวกของมันก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2 a1 บวก an หรืออีกสูตรหนึ่งที่เรียนท่องมาให้ครูเนี่ยหรือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ2 a1 บวก n ลบ1คูณ b ตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวแปรไหนแล้วเราจะใช้จากตรงนี้สิ่งที่เรารู้เลยคือพจน์ที่1รู้ค่า d ถูกต้องไหมคะเรารู้ an แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่น่าจะง่ายเลยก็คือสูตรทางด้านซ้ายแต่มันจะมี1ตัวที่เรายังไม่รู้ก็คือตัวแปร n เราไม่รู้หรอว่าทั้งหมดตรงนี้มันเกิดจากกี่พจน์ที่เอามาบวกกันนะคะมันเกิดจากกี่พจน์กันแน่ที่เอามาบวกกันเพราะฉะนั้นอันดับแรกเพื่อความชัวร์นะคะไม่ต้องมานั่งนับเราก็หา n ก่อนแต่ทีนี้ครูจะหา n ได้จากไหนล่ะครูจะหา n ได้จากไหนดีคะเคนทำยังไงดีถึงจะได้ค่า n ออกมา
อยากรู้มากเลยว่า n มันคือเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่อันนี้มันเป็นอนุกรมเลขอนุกรมเลขสอดคล้องกับอะไรเอ่ยเคนเข้ามาหรือยังคะเคนต้องเข้ามาแล้วสิครูเช็คชื่อแล้วเคนหนึ่งเคนสองเคนไปห้องน้ำครับอ่ะเคนไปห้องน้ำงั้นเพื่อนเคนค่ะแมนก็กันค่ะแมน n หาอย่างไรเอ่ยเอาแล้วพรุ่งนี้จะสอบแล้ว n หาเอาลบกันครับเอาลบกันเอาอะไรลบกันค่ะ999999ไปลบกับลบกับเท่าไหร่ลบกับ101เหรอใช่ไหมถ้าทำแบบวิธีของแมนเนี่ยก็ได้นะคะกรณีที่เรารู้ตัวเลขมันไม่ได้ถ้าตัวเลขมันเรียงกันอ่ะนักเรียนสามารถหาจำนวนอย่างนั้นได้แต่ถ้าตัวตรงนี้ตัวเลขมันไม่ได้เรียงกันมันเป็นตัวจำนวนที่หายไปอยู่เว้นกลางไว้เว้นกลางไว้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าแมนเอา999ไปลบกับ101มันจะได้898ตัวนะคะแต่ว่าต้องบวกตัวมันเองตัวที่1ด้วยก็คือ899เลย899ตรงนี้จะเป็นจำนวนทั้งหมดตรงนี้นะคะที่รวมกันของทั้งจำนวนคู่แล้วก็จำนวนคี่ดังนั้นถ้าเกิดจะหาจำนวนคี่อย่างเดียวเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะใช้วิธีการลบแบบนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นหา n จริงๆแล้ว n ตัวที่เรามารู้เลยก็คือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นะคะ an ก็คือ999เท่ากับ a1 พจน์ที่1 101บวกกับ n ยังไม่รู้เนาะ n d ของเราเป็น2ก็เป็น 2n ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้101ที่ลบ2ก็เหลือ99อ่ะ99ย้ายข้างไปลบ999ลบ99เหลือ900นะคะ900หาร2ก็กลายเป็น450ต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้น n ของเราออกมาเป็น450นะคะพอ n ออกมาเป็น450แล้วนักเรียนค่อยเอาไปแทนในตัวสูตรอนุกรมอ่ะจากตรงนี้ sn เท่ากับอ่ะ n เป็น450แล้วแทน450ด้วย450เท่ากับ450หาร2คูณกับ a1 101บวก an 999อยู่ตรงนี้อยู่ที่ขั้นตอนการคำนวณตัวเลขของนักเรียนละในลำดับสุดท้ายนะคะดังนั้นเราจะได้ผลบวกของจำนวนคี่มาแล้วนะคะแทนเขาแทนด้วยตัวไหนเอ่ยจำนวนคี่แทนด้วยตัว a นะคะเพราะฉะนั้นค่า a ของเราจะรู้ออกมาแล้วA ตรงนี้นักเรียนเวลาเขียนอย่าไปสับสนเองนะถ้าเกิดว่าเจอข้อสอบลักษณะอย่างเงี้ย A ตรงนี้คือสิ่งที่ตัวแปรที่โจทย์ถามนะคะเพราะฉะนั้นก็ค้างค่า A ไว้กรณีเดียวกันพอทีนี้เรารู้จำนวนคี่ละอีกตัวนึงที่โจทย์ต้องการนะคะก็คือผลต่างของจำนวนคู่กับคี่ถูกไหมมันก็จะเหลือจำนวนที่มันเป็นจำนวนคู่นะคะอ่ะขอเปลี่ยนสีก่อนจำนวนคู่นะคะผลบวกของจำนวนคู่ในเซตนี้แต่ทีนี้เราใช้วิธีเดียวกับที่แมนบอกมาเมื่อกี้ได้ก็คือแมนเอา999ไปลบกับ101เนี่ยค่ะมันจะเป็นจำนวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นสมาชิกในเซตนี้ทั้งหมดถูกไหมแล้วก็บวกกับอีก1ก็คือตัวมันเองด้วยอย่าลืมนะต้องบวก1ด้วยเหมือนกับนักเรียนถามว่า3ถึง5อย่างเงี้ยมีกี่ตัวนักเรียนเอา5ไปลบ3มันเหลือ2แต่จริงๆแล้วมันเป็น3 4 5อย่างเงี้ยค่ะ3ตัวแล้วก็บวกตัวแรกตัวเริ่มมันด้วยนะคะมันไม่ได้ถามหาผลต่างนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้899นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่า899จำนวนเป็นจำนวนคี่ไปแล้ว450จำนวนมันจะกลายเป็นจำนวนคู่เท่าไหร่คะเป็นจำนวนคี่ไปแล้วเท่านี้จะเหลือจำนวนคู่เท่าไหร่เท่าไหร่คะ449ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น
ผลบวกของ449เท่ากับ449ส่วน2 a1 ของจำนวนคู่นะคะจำนวนคู่เริ่มต้นที่102นะคะเราไม่ได้ใช้ตัวพจน์ที่1เหมือนกันนะตอนนี้เราแยกคิดเขียนออกมาเป็นลำดับเนี่ยมันจะได้102 104 106 108ไปจนถึง998นะคะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นตัวนี้บวกกับ998ได้ออกมาแล้วดังนั้นตัวสุดท้ายตรงนี้จะได้ออกมาเป็นค่า b นะคะก็ค่อยไปดูอีกทีว่าเขาถามอะไรตัวเนี้ย b ลบ a ก็ค่อยเอา2ตัวนี้มาลบกันนะคะ1ข้อใช้เวลานานไหมเนี่ยผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วอันนี้นานเพราะว่าครูอธิบายไปด้วยนะคะเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มานั่งทีละขั้นตอนแบบนี้เราจะทำตึ๊ดๆๆๆของเราไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเร็วอยู่นะคะถ้าเข้าใจแล้วโอเคอ่ะอันนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะรถผลไม้มาแล้วเมื่อกี้โอเคถัดไปนะคะเดี๋ยวเปิดไมค์ให้นักเรียนได้ยินไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนจะไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะมีสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะม่วงเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้อ่ะผ่านไปข้อนี้ไม่มีใครสงสัยนะเหลือเวลาอีกเวลาผ่านไปไวมากเลย10นาทีนะคะอ่ะไปข้อต่อไปข้อนี้เป็นข้อที่ถ้าพลาดนี่น่าเสียดายมากอ่ะข้อนี้ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าหาผลบวกของอนุกรมเลขาชนิดข้อนี้มาว่าเท่ากับเท่าไหร่เราเคยเรียนมาว่าอนุกรมคือผลบวกถูกต้องไหมคะเป็นตัวเลขที่เอามาบวกกันแต่ว่าโจทย์ตัวนี้มันกลายเป็น1ลบ2บวก4ลบ8แล้วก็บวกไปเรื่อยจนถึง256ถ้าเจอตัวนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆแล้วมันก็แค่เป็นการเขียนให้อยู่ในรูปเครื่องหมายลบที่ทำให้นักเรียนสับสนแค่นั้นถ้ามองออกมาเป็นอนุกรมแต่ในเมื่อโจทย์บอกแล้วว่ามันเป็นอนุกรมมันก็เป็นผลบวกค่ะจริงๆแล้วมันเป็น1ที่บวกกับลบ2บวก4บวกลบ8นั่นแหละนะคะแล้วก็บวกปุ๊บๆๆไปเรื่อยๆจนถึง256นั่นเองนะคะทีนี้อนุกรมเลขาอ่ะไหนๆมาถึงอนุกรมเลขาแล้วค่ะเป็นอันที่ยากที่สุดในบรรดาต่างๆละอนุกรมเลขาสูตรมีว่าไงคะใครจะเป็นผู้อาสาสมัครดีอาสาสมัครให้เพื่อนตอบอ่ะวลิตละกันค่ะวลิตคะอนุกรมเลขาสูตรที่เราจำได้มีสูตรไหนบ้างอนุกรมจำได้เราต้องจำได้นะเราท่องส่งครูมาแล้วหรือยังส่งแล้วสิสูตรว่าไงคะ SN เท่ากับอนุกรมเลขคณิตหรือว่าอนุกรมเลขาคณิตเลขาค่ะเลขาSN เท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบด้วย1หารด้วย R ลบ1 R กำลัง N ลบ1ส่วน R ลบ1อ่ะอีกสูตรหนึ่งล่ะให้วลิตเลือกเพื่อนมาช่วย1คนเราพูดไป1ตัวละเพื่อนเรา1คนเอาเพื่อนอีกคนนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวงั้นเอาเป็นเมเปิ้ลแล้วครับเมเปิ้ลนะคะเมเปิ้ลอีกสูตรหนึ่งค่ะของอนุกรมเลขาSN เท่ากับ SN เท่ากับ AN R ลบ A1 ส่วน R ลบ1ค่ะ R ลบ1นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คิดว่าสูตรไหนเราจะเอามาใช้ดีสูตรไหนที่เราจะเอามาใช้ดีอันดับแรกจะรู้ว่าควรใช้สูตรไหนแล้วเย็นก็ต้องรู้ว่าเรารู้อะไรจากโจทย์บ้างถูกต้องไหมคะตอนนี้สิ่งที่เรารู้หรือยังว่าตรงเนี้ยมันเกิดจากกี่พจน์มาบวกกันที่เป็นตัวแปร N ก็ยังไม่รู้อีกนะคะรู้พจน์ที่1แล้วรู้ AN แล้วรู้ R แล้วผลต่างในข้อนี้มันเป็นอัตราส่วนร่วมเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเลขาคณิตดังนั้นมันหมายความว่าพจน์ขวาหารซ้ายจะต้องเท่ากันทั้งหมดนะคะก็นี่เลยลบ2หาร1ได้ลบ2 4หาร -2 ก็ได้ลบ2ลบ8หาร4ก็ได้ลบ2เพราะฉะนั้น R ของเราคือลบ2นะคะครูควรจะใช้สูตรที่1หรือสูตรที่2ดีถ้าตอบถูกอันนี้จะไม่มีการส่งงานใดๆเพิ่มจะจบแค่นี้แต่ถ้าตอบผิดเดี๋ยวจะมีงานให้นะคะเอาแค่ความเหมาะสมในการใช้สูตรที่ดีที่สุดจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้ง2สูตรนี่แหละแต่ว่าเอาตัวที่ดีที่สุดเหตุผลเพ
พราะอะไรมาค่ะใครจะเป็นตัวแทนนับถอยหลัง10ถ้าไม่มีก็ให้งานอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวครูจะนับแบบช้าๆพร้อมหรือยังคะ10 9 8 7 6 5เอามาเร็วสูตรที่2ค่ะสูตรที่2นะคะโอเคดีมากนะคะด้วยความรวดเร็วสูตรที่2เป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ตัวแปรตัวตรงเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถามว่าถ้าเราไม่รู้ n เนี่ยเราหาได้ไหมจริงๆได้นะคะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามว่ามันคือผลบวกของทั้งหมดกี่พจน์โจทย์แค่ต้องการผลบวกว่ามันคือเท่าไหร่กันแน่ดังนั้นเราก็ใช้สูตรที่2ได้เลย an คือ2 5 6นะคะที่คูณกับ r คือลบ2ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นลบกับพจน์ที่1ก็คือ1ส่วนด้วย r ลบ1ก็คือลบ2ลบ1กลายเป็นลบ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดไปมันได้เป็น2 5 6คูณลบ2 2ลบ2 1เอ้ยลบ5 1 2นะคะก็ลบอีก1ก็เป็นลบ5 1 3ส่วนลบ3นั่นเองตัดทอนออกมาแล้วค่าที่ได้กลายเป็นค่าบวกนะคะจะอยู่ที่ช้อยที่4นั่นเองอันนี้คือวิธีการทำดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องบวกคะแนนผู้ช่วยครูแล้วล่ะวันนี้จบไว้ก่อนนะคะอ่ะโอเคเหลืออีกประมาณ4นาทีด้วยกันนะคะไม่มีการบ้านแล้ววันนี้มีแค่เหลือในส่วนของตัวคลิปวิดีโอนะคะที่ใครที่ยังไม่ได้ส่งมาให้ถึงเวลา 18:00 น.ว่าไงคะพีรพัฒน์พีรพัฒน์มาครับค่ะเช็คแล้วค่ะ L โอเค L เช็คแล้วค่ะทุกคนเช็คชื่อหมดนะคะตอนนี้สมาชิกมาทั้งหมด19คนเพราะฉะนั้นทุกคนรับทราบพร้อมกันนะคะว่าคลิปครูให้ส่งภายในวันนี้มีใครยังไม่รู้ไหมว่าเอาคลิปอะไรกันแน่เพื่อนๆที่เราที่ส่งมาเนี่ยดีเลยนะคะสายตามองที่กล้องทุกคนเลยนะคะจะเป็นการนึกตามหลักจิตวิทยาที่มองไปทางด้านซ้ายมองไปตรงเพดานเป็นการนึกอันนั้นก็โอเคนะคะเป็นการนึกทุกคนมีสติในการท่องดีนะคะครูให้คะแนนไปแล้วส่งภายในวันนี้ได้เต็มคะแนนเต็มไปเลยนะบางคนถ้าสูตรผิดอาจจะโดนลบนิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ก็ไม่เยอะก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงอยู่มีใครมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามจะปล่อยไปทานข้าวอ่ะนี่ไงผิงได้รับแล้วนะคะเด้งมาพอดีเลยได้รับแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดไปดูนะอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีโอ้พรุ่งนี้สอบนะคะเหลือแค่ห้อง1กับห้อง3ที่เจอครูคาบบ่ายนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบอย่างน้อยสักได้ประมาณ20ข้อนะคะเป็นอย่างน้อยเต็ม25ข้อเนาะไม่ได้กดดันนะคะแต่ทำให้ได้เยอะๆนะโอเคกลับมาเจอกันอีกทีในคาบเรียนคาบหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ